8 Protect Pro Slim เป็นวันที่รอคอยเป็นวันที่เราทุกคนตื่นเต้นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับนะฮะสำหรับแคมเปญ New You กับ Pro Slim และ Choco Chef ซีซั่นที่2โอ้เร็วมากเลยเร็วจริงๆ1สัปดาห์ผ่านไปแล้วนะครับถูกต้องครับถูกต้องนะฮะถึงจะเป็นเวลาแค่7สัปดาห์แต่เราก็สามารถเห็นความเปลี่ยนแปลงของผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้ง5คนซึ่งแต่ละคนเนี่ยลดน้ำหนักไปกว่า10กิโลเลยทีเดียวอย่างน้อยนะใช่ใช่ค่ะแล้วต้องบอกว่าวันนี้นะคะเราก็เชิญผู้เข้าร่วมแคมเปญทั้ง5คนเนี่ยมาพูดคุยกับเรานะคะแล้วเราก็จะได้พบกับผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้ง5คนเอาอย่างนี้ดีกว่านะคะมาดูกันว่าแต่ละคนเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วก็จะเป็นคนใหม่ที่ดูดีและมั่นใจกันขนาดไหนนะเราเปิดตัวทีละคนดีกว่าไหมได้เลยครับเราจะเปิดตัวทีละคนออกมาครับแบบลุคใหม่make over เรียบร้อยให้มายืนประจำตำแหน่งจะสวยขนาดไหนแล้วให้ดูสถิติเลยว่าเขาลดไปกี่โลและมีการเปรียบเทียบภาพว่าก่อนเข้าร่วมแคมเปญเป็นยังไงด้วยนะเอาล่ะครับเรามาเริ่มที่คนแรกก่อนเลยดีกว่านะครับคนแรกที่เราอยากจะเปิดตัวโอ้โหสวยจริงสูงที่สุดในโครงการสวยอยู่แล้วถูกต้องนะขอต้อนรับคุณเบลว้าวโอ้โหสวยจริงๆนะครับต้องบอกว่าคุณเบลเนี่ยน้ำหนักเนี่ยนะฮะก่อนเข้าร่วมแคมเปญเนี่ย87กิโลกรัมน้ำหนักปัจจุบันนะครับ77กิโลกรัมลดลง10กิโลกรัมโอ้เดี๋ยวมีภาพเปรียบเทียบเดี๋ยวเรามีภาพเปรียบเทียบให้ดูนี่ภาพก่อนของเธอนะฮะนี่ดูสิเปลี่ยนไปเลยใช่มีพุงนิดนึงนะตรงนั้นนะด้านซ้ายมีพุงนิดนึงใช่แต่นี่โอเคขึ้นครับขอบคุณมากนะครับคุณเบลนะฮะเปลี่ยนไปจริงๆดูสินะเปลี่ยนไปมากโอ้โหตอนนั้นบวมมากเลยนะบวมมากตอนนั้นนะครับผมอ่ะคนต่อไปขอต้อนรับคุณต้าต้าครับว้าวเธอเดินอย่างมั่นใจคุณครูคนนี้น้ำหนักก่อนเข้าร่วมแคมเปญ80กิโลนะฮะครับน้ำหนักปัจจุบัน 67.6 ลดลง 13.2 กิโลกรัมวู้ว้าวคุณครูคนใหม่ของนักเรียนช่างทีนี้ครับผมนักเรียนจะจีบคุณอย่างเยอะเลยหน้าแบบหน้ายาวเรียวขึ้นเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวเราขยายให้ใหญ่เท่ากับคนขนาดเอาไปละเออนี่ภาพก่อนอยู่ด้านซ้าย after ไปด้านขวาครับคนต่อไปนะครับนั่นก็คือผู้ประกาศข่าวแสนสวยของเราครับบอสไม่เคยได้อยู่เบื้องหน้าเลยอยู่เบื้องหลังตลอดได้ฟังแต่เสียงเพราะว่านายบอกผมว่าเจ้าสาวไงเจ้าสาวแต่งงานกำลังจะเป็นเจ้าสาวขอต้อนรับคุณก๊กไก่ว้าวโอ้แม่เจ้าต้องบอกว่าตอนที่เธอเข้าร่วมแคมเปญของเราเธอหนัก85ปัจจุบัน71ลดลงไป14กิโลกรัมมาเปรียบเทียบกันนิดนึงมาเปรียบเทียบกันนิดนึงโอ้นี่ซ้ายมือนี่ว่าตู้เย็นขวามือนางแบบชัดๆครับผมเอาละครับต่อมานะคนต่อมาที่จะออกมาโชว์ให้เราดูต้องขอบอกว่าเธอคนนี้เนี่ยลดลงไปเยอะผมอยากให้แม่ผมดูและดูคนนี้ครับผมเปลี่ยนไปเยอะจริงบอสแม่ป้อนแม่ป้อนต้องลดแล้วแม่ป้อนดูอยู่ทั้งบ้านเนี่ยแม่ป้อนดูให้ดีนะคนต่อไปแม่คุณกวางนะนี่ไงก็พามาเข้าร่วมแคมเปญในซีซั่น3ได้ครับผมจริงๆได้ได้ได้เนาะนะคุณกวางน้ำนะเขาเปิดตัวเธอเลยดีกว่านะครับไหนกวางน้ำอยู่ไหนครับมาแล้วเฮ้ยโอ้โหสแลนเดอร์จริงๆโอ้มีโพสมีโพสท่าน้ำหนักก่อนเข้าร่วมแคมเปญ 104.8 น้ำหนักปัจจุบัน 86.8 ลดลง 17.2 กิโลกรัมโอ้โหอยู่กับที่ครับอยู่กับที่ครับที่ไม่ไป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 นี่แข็งแรงขาไม่ล้มเลยอย่าเพิ่งรีบออกกำลังกายเยอะดูตัวเก่าของคนเก่าของตัวเองคือปะโอ้โหต่างกันในสิ้นเชิงใช่ครับโอ้โหเกือบ20โลอ่ะโอ้โหดีแล้วดีแล้วพี่สุดยอดสุดยอดอ่ะฮะคนสุดท้ายคนสุดท้ายคุณกวางเอาล่ะคุณกวางเปิดตัวนี่ต้องขอบอกว่านะฮะคุณกวางนี่ลดไปเยอะมากฮะน้ำหนักก่อนเนี่ย98กิโลกรัมคุณผู้ชมน้ำหนักที่ช่างล่าสุดเมื่อเช้า 80.2 ลดลง 17.8 กิโลกรัมนี่มากสุดในโครงการเลยนะมากสุดในโครงการเพราะว่าต้องบอกว่าส่วนใหญ่ก็ลงตรงท้องแต่แก้มยังออกนิดนึงเดี๋ยวไปออกกำลังกายนิดนึง
บริหารหน้าได้ได้ครับผมเชื่อมจำที่ดูคนแนะนำไม่ดูหุ่นตัวเองดูภาพ before and after สิดูภาพ before and after เยอะมากอ่ะสุดยอดสุดยอดสุดยอดจริงๆเลยครับผมสุดยอดจริงๆเลยนะครับโอ้โหใครจะไปคิดว่าจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ขนาดนี้อ่ะเช้าวันนี้นอกจากทั้ง5ท่านเนี่ยเราขอต้อนรับทั้ง3เทรนเนอร์ของเราด้วยนะครับพิชชี่โจและจูนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะอ่ะมาเอาอย่างนี้ไม่คือจะบอกว่าวันนี้เนี่ยปกติแล้วคุณกุ๊กไก่เนี่ยคือมีปัญหาในเรื่องของความไม่มั่นใจในเรื่องหุ่นของตัวเองที่จะเป็นผู้ประกาศข่าวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยในเมื่อสวยแล้วหุ่นดีขึ้นเยอะมากๆแล้วจะลองให้คุณกุ๊กไก่เนี่ยลองทำการประกาศข่าวกับกล้องนิดนึงนะคะเอาแบบมั่นใจเลยนะคะกล้องไหนพร้อมไหมคะกล้องหนึ่งกล้องหนึ่งนะครับเชิญเลยค่ะ and actionสวัสดีค่ะติดตามข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9 นาฬิกาบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลกร่วมกับรายการตื่นมาคุยจัดโครงการ New You เป็นรุ่นที่2หลังผลตอบรับผลิตภัณฑ์ติดอันดับ1บริษัทเนสเล่ไทยจำกัดร่วมกับรายการตื่นมาคุยออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีจัดโครงการ New You ครั้งที่2เพื่อนำผู้ผ่านการคัดเลือกจำนวน5คนมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านโภชนาการและดูแลสุขภาพโดยการออกกำลังกายซึ่งผ่านไป7สัปดาห์วันนี้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง5คนได้มีการเปิดเผยเคล็ดลับว่าผลิตภัณฑ์โปรสลิมและช็อกโกเชฟเป็นตัวช่วยสำคัญในการลดน้ำหนักของพวกเธอค่ะติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา10นาฬิกาสวัสดีค่ะโอ้โหเสียงหวานมากจับจับหน้าแบบเต็มจออ่ะตอนนี้เหลือนิดเดียวอ่ะโอ้โหประกาศข่าวด้วยนะครับต้องขอบอกว่าตอนที่มาเข้าร่วมโครงการเดี๋ยวถ้าทีมงานมีภาพของแต่ละคนที่เราพูดถึงเนี่ยอยากให้เพลย์ขึ้นมาหน่อยตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงตัวใหญ่มากแล้วผมยอมรับว่าผมหนักใจเพราะทุกคนน้ำหนักเยอะพอสมควรแต่ด้วยความมุ่งมั่นและด้วยความสามารถของเทรนเนอร์3คนเนี่ยที่ช่วยอย่างสุดๆจริงๆครับบอยนะครับทำให้เขามีวันนี้ได้นะถามคุณกวางน้ำและคุณตาต้าหน่อยดีกว่านะครับผมสำหรับเข้าร่วม7สัปดาห์นะครับโครงการ New View กับ Positive และ Shop Chase เนี่ยนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับผมผ่านไป7สัปดาห์เนี่ยฮะก็รู้สึกว่ามันเป็นกิจกรรมที่เหมือนกับเปลี่ยนแปลงตัวเราจริงๆเลยนะคือเปลี่ยนจากการออกกำลังกายที่เหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่แบบเราคิดว่ามันน่าเบื่อแต่ว่าแบบเทรนเนอร์โจเขาก็แบบรู้สึกว่าเปลี่ยนไปแบบการออกกำลังกายกลายเป็นเรื่องที่แบบสนุกแล้วก็แบบหลากหลายสามารถทำได้ทุกวันอะไรเงี้ยอยู่นี้ถ้าแบบไม่ออกกำลังกายใช่ไหมตาจะรู้สึกแบบไม่ได้ต้องออกกำลังกายตาไงครับติดการออกกำลังกายไปเลยเหมือนวันไหนไม่ได้ออกแล้วแบบไม่รู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างใช่ค่ะแล้วก็เรื่องของโภชนาการเรื่องของอาหารอะไรเงี้ยทำให้เราแบบเข้าใจว่ากินอะไรที่ถูกต้องอะไรเงี้ยเพื่อการลดน้ำหนักจริงๆต้องถามเทรนเนอร์โจด้วยว่าซีซั่นนี้น่าจะยากกว่าซีซั่นที่แล้วถูกไหมครับหรือว่าง่ายกว่าคุณว่าไงตอนแรกพูดตรงๆว่าคิดว่ายากกว่าเพราะว่าน้ำหนักของทุกคนเนี่ยจะเยอะกว่าซีซั่นแรกครับแต่พอเริ่มโครงการแล้วทุกคนมีความตั้งใจมากกว่าที่ผมคิดครับเพราะฉะนั้นผมว่าซีซั่นนี้ง่ายกว่าครับซีซั่นนี้ง่ายกว่าส่วนพี่ชี้เองปรากฏว่าเขาเริ่มโครงการนี่แหละครับทำไมผอมลง นอกจากนั้นแบบเวลาพวกเราแบบท้อใจไม่มีกำลังใจก็ยังได้แบบเทรนเนอร์พี่ชี้ช่วยแบบเป็นที่ปรึกษาทางด้านแบบให้กำลังใจและเป็นอย่างดีคำปรึกษาที่ดีที่สุดที่จำได้ที่พี่ชี้เคยให้คืออะไรหรือเหมือนกับว่ามันไม่มีคำว่าพรุ่งนี้มันมีแต่คำว่าวันนี้เราควรจะเริ่มตั้งแต่วันนี้ไม่งั้นเราก็เริ่มผัดไปเรื่อยๆก็ไม่มีวันนั้นสักทีแล้วก็คำที่บอกว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆแต่เมื่อไหร่ที่คุณได้มันมาแล้วคุณจะมีความสุขสุดยอดมันจะยิ่งกว่าการถูกลอตเตอรี่อีกการผอมอะค่ะเพราะคุณจะมีความสุขกับมันทุกๆวันตื่นเช้ามาคุณจะมีความสุขกับรูปร่างของคุณกับชีวิตใหม่ของคุณทุกวันถูกลอตเตอรี่นะแจ็คมีความสุขแค่ 2-3 วันเสร็จแล้วมันก็จบงวดหน้าเดี๋ยวพอผิดก็แย่ใช่ไหมคะสุขภาพมาก่อนดีกว่าดูเป็นคนละคนเลยนะใช่แล้วพี่จูงแบบเพียบมากแบบเรื่องโภชนาการที่แบบมันได้ผลจริงถามทางทางเทรนเนอร์หน่อยพิชชี่คุณเห็นแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกภูมิใจค่ะบอกเลยค่ะและแน่นอนว่าอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นโครงการ New You เนี่ยเป็นการเริ่มต้นให้ทุกคนเปลี่ยนเป็นคนใหม่นะคะแต่จริงๆแล้วหลังจากโครงการนี้ไปพี่เชื่อว่าทุกคนยังเป็นแรงบันดาลใจและแน่นอนว่าทุกคนมีโกที่มุ่งมั่นแล้วทำมันต่อไปค่ะและแน่นอนคุณจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยทั่วประเทศอย่างนี้ต่อไปค่ะนะครับจูหน่อยดีกว่าเพราะว่าเครียดมากต้องวางโภชนาการแล้วคนจะไม่ชอบพวกนักโภชนาการทำไมฉันต้องกินแบบนี้ด้วยกุ๊บเดือดอะไรด้วยวันนี้สวยมากเลยนะอาจูนเป็นยังไงบ้างหลังจากผ่านพ้นไปแล้วคุ้มไหมกับความเหนื่อย
ต้องแบบบอกว่าคุ้มมากค่ะพี่เพราะว่าจริงๆแล้วในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนพยายามเต็มที่ดูแลอาหารเต็มที่นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีหลุดบ้างมีพลาดบ้างแต่จริงๆอันนี้คือเป็นจุดเล็กๆน้อยๆซึ่งเราให้อภัยอยู่แล้วนะคะเพราะตรงนี้ก็คือขอฝากให้ทุกคนเนี่ยพยายามดูแลในเรื่องของอาหารต่อไปเพราะตอนนี้พฤติกรรมการทานของทุกคนได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเชื่อว่าหลังจากนี้ถ้าทุกคนดูแลในเรื่องของอาหารจะไม่มีการกลับมาอ้วนอีกแน่นอนและในวันนี้นะครับเนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของแคมเปญ New You Season 2ของเราวันนี้เราก็มีตัวแทนรุ่นพี่จาก New You Season แรกนะมามอบช่อดอกไม้เป็นกำลังใจนะแสดงความยินดีให้กับทุกท่านด้วยนะครับต้องบอกก่อนนะว่ารุ่นพี่คนนี้ก่อนเข้าร่วมแคมเปญน้ำหนักอยู่ที่ 92.7 กิโลกรัมเดี๋ยวเรามีภาพนี่อ๋อพี่โอ๋พอมาเข้าร่วมแคมเปญกับเราน้ำหนักลดลงไปเกือบ37กิโลกรัมซึ่งปัจจุบันเธอหนัก56มาดูกันดีกว่าว่าตอนนี้คุณโอของเราสวยขนาดไหนขอต้อนรับคุณโอครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเก็บไปเยอะเลยอ่ะโอ้เขาดูนี่แบบว่าผมว่ากำลังใจกับน้องๆนะครับนี่ขอบคุณค่ะแอคเลยอ่ะโอ้โหนี่อะไรจะบอกกับน้องๆไม่เอ่ยนี่จะบอกน้องๆไหมครับโอ้นี่สวยๆแล้วพูดช้าด้วยสวยพูดช้าด้วยค่ะก็ดีใจมากๆที่เห็นความสำเร็จของรุ่นน้องแล้วกันนะคะซีซั่น2เพราะว่าซีซั่นแรกนี่คือพวกเราก็ทำเต็มที่แล้วก็ถือว่าเราเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของสาวๆที่อยากจะดูดีทุกคนนะคะก็คือการเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนี่ยมันทำได้ยากไหมถ้าเราให้โอกาสตัวเองนะคะการเปลี่ยนเป็นคนใหม่เนี่ยไม่ยากเลยแล้วก็จะรู้สึกว่าพอเราเปลี่ยนรูปร่างเราดูดีขึ้นสิ่งดีๆในชีวิตจะตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพการงานทุกอย่างนะคะยินดีกับรุ่นน้องนิวยูซีซั่น2ทุกคน hey. แล้วก็จะขอให้โอและซีซั่น1ซีซั่น2เป็นแรงบันดาลใจอีกหนึ่งแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากดูดีและอยากเปลี่ยนเป็นคนใหม่ครับโอทำได้ซีซั่น2ทำได้คุณก็ทำได้ค่ะซีซั่น3มาแน่นอนนะครับต้องบอกว่าผมในนามพิธีกรตื่นมาคุยแทนธัญญาแทนแจ็คด้วยต้องขอแสดงความดีใจกับคุณทั้ง5คนนะครับจริงๆแล้วฮะที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นคนใหม่ได้สำเร็จและที่สำคัญก็คุณผู้ชมต้องขอขอบคุณบอดี้พาร์ทเนอร์ของเราจริงๆครับนะเพราะว่าเราได้คุยกันมาหลายปีแล้วเราอยากทำอะไรดีๆให้กับสาวๆชาวไทยให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับคุยกันหลายๆคนบอดี้พาร์ทเนอร์ของเราอย่างเนสกาแฟนะครับโปรเทคโพสลิมนะครับแล้วก็เนสเล่ช็อกโกเชฟเนี่ยบอกว่าเฮ้ยวูดดี้เรามาลุยด้วยกันอยากทำให้มันเกิดขึ้นและสุดท้ายเราทำมา2ซีซั่นแล้วนะครับทำให้มีแคมเปญดีๆอย่างนี้และสำหรับปีที่2นี้นะครับเราประสบความสำเร็จอย่างมากที่คุณเห็นนะครับการที่สาวนิวยูทั้ง5คนเนี่ยสามารถลดน้ำหนักได้ตามเป้าหมายในช่วงเวลาแค่7สัปดาห์เนี่ยนะครับยิ่งไปกว่านั้นพวกเธอเนี่ยยังเป็นแรงบันดาลใจของสาวไทยอีกหลายคนให้เริ่มรักตัวเองแล้วก็หันมาดูแลรูปร่างเพื่อให้ดูดีแล้วก็สุขภาพดีมากขึ้นก็หวังว่าหลังจากที่จบแคมเปญพวกคุณทั้ง5คนนะครับจะยังคงดูแลตัวเองให้ดูดีและมั่นใจอย่างนี้เรื่อยๆไปนะฮะใช่ไหมครับสาวไม่ต้องน้อยใจแล้วคุณฟังนะเพราะว่าปกติแต่ก่อนตอนอ้วนวินโมไซไม่รับนะยางแตกตอนนี้น้อยใจแล้วนั่งโมไซต้องบอกว่าถึงแม้ว่าจะจบแคมเปญนิวยูกับโปรสลิมแล้วก็ช็อกโกเชฟซีซั่น2แล้วนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็ยังสามารถที่จะติดตามข่าวคราวหรือว่าเคล็ดลับในการดูแลตัวเองให้ดูดีแล้วก็มั่นใจได้ทุกวันนะคะรวมถึงหากใครที่มีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ที่ขึ้นอยู่ตอนนี้เลยค่ะเอาละครับช่องทางการติดต่อรายการก็มีหลายช่องทางนะครับทั้ง Twitter แล้วก็ Instagramนะฮะ @tmklive หรือว่าทาง SMS 4-1997แล้วก็ทางอีเมลของเราด้วย tmklive@woodytalk.com ส่งมาแล้วกันนะครับใช่ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณผู้เข้าร่วมแคมเปญทุกคนเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยค่ะ